ข่าวสารคนปราเกตนะครับที่ เจ้าของร้านข้าวต้มเฮงๆข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มปลาอยู่ที่ถนนติวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปราเกตนนทบุรีของคุณนันทวันแซ่ลิ้มนะครับเจ้าของร้านได้มีการโพสต์นะครับเตือนภัยร้านอาหารทั่วๆไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เมื่อวันที่20ที่ผ่านมา4ทุ่มกว่าครับมีสุภาพสตรีคนนึงนะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะจับเอาไว้ได้เธอก็ถ่ายแคปเอามาไว้ให้ดูหน้าจอมากับผู้ชายคนหนึ่งขับรถสีขาวๆจอดรออยู่บริเวณด้านนอกว่าอย่างนั้นนะพอเข้ามาร้านข้าวต้มนะครับก็มาสั่งเลย4เมนูครับ498บาทขณะที่นั่งรออยู่เนี้ยพนักงานนั้นนะครับร้านนี้ก็เอามาจะจ่ายยังไงนะครับสแกนไหมเธอก็บอกว่าเอารอก่อนรอก่อนเอาอาหารมาหมดซะก่อนนะพออาหารมาสปอร์ตนะครับเธอก็ออกมาอยู่บริเวณหน้าร้านสุดท้ายนะครับเธอก็บอกว่าทำทียุ่งๆหันหลังให้กับพนักงานที่มาเก็บเงินนะพนักงานยื่นหลักฐานให้ก็คือว่าบินให้498บาทเธอก็ทำทีนะครับสแกนแก๊กๆๆในมือเธอนะเด็กก็เลยดูว่าโอนแล้วว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าโอนแล้วปั๊บเธอก็วิ่งขึ้นรถคันสีขาวจอดรออยู่เลยแล้วก็ไปเลยว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าคำว่าสแกนโอนแล้วนี่ครับก็คือว่าไม่รู้ว่าไปสแกนโอนจากที่ไหนยังไงก็เลยโชว์ให้เด็กเห็นแบบแล้วก็ไปเลยเป็นอุทาหรณ์นะครับระวังดีๆครับตอนนี้นะเห็นใจแม่ค้าเหมือนกันนะบางทียุ่งๆเนาะใช่ไม่ได้ดูเงินเข้าเงินออกยังไงดีติดกล้องวงจรปิดก็เดี๋ยวจับตัวได้ค่ะ